สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ครับในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับโอ้วันนี้ขุมทรัพย์หายากนะครับได้พามานิดเดียวแต่ไม่เป็นไรนะครับพอดีก็พอมีพระเก่าเหลืออยู่บ้างนะครับวันนี้ก็พอได้ลงสนามนะครับพอได้มีให้ลูกค้าชมบ้างนะครับก็เหมือนเดิมแล้วครับนะครับในการเช่าพระบูชาพระนะครับหลัก3อย่างนะครับหลัก3อย่างก็จะมีพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับ3อย่างนี้นะฮะดูให้ได้นะครับดูให้ได้ดูให้เป็นฮะแล้วเราจะได้พระในราคาที่สามารถจับต้องได้ผมพูดอย่างนี้เนาะนะครับนะฉะนั้นก็อาจจะสีสันการเล่นพระเนี่ยผมว่าถ้าเราไม่มีพระเก๋นะครับพระแท้ก็ไม่มีราคานะครับก็ไม่เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปนะครับฉะนั้นการที่มีพระเก๋ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้พระแท้มีราคานะครับมีความอยากได้นะครับมีความอยากได้เป็นเจ้าของอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นนะผมว่าการบูชาพระการสะสมพระก็เป็นอย่างหนึ่งที่ถือว่าเล่นแล้วท้าทายได้แล้วมีความสุขดีนะครับผมก็อยู่ในวงการนี้มาก็พอสมควรนะครับทุกวันนี้ก็ยังชอบยังเขาเรียกว่าไงล่ะยังสนุกยังรักในการสะสมพระเครื่องในการได้ส่องได้จับได้มองได้เห็นนะครับเชื่อในพุทธคุณนะครับแล้วเราก็จะสบายใจไปไหนก็ต้องห้อยพระนะครับอ่าไหนวันนี้มาดูกันนะครับมีพระอะไรบ้างนะครับจริงๆวันนี้ผมได้พระใหม่มา4องค์เองนะนะครับได้พระใหม่มา4องค์เองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะดูพระใหม่เราไปดูพระพวกนี้ก่อนนะครับนี่เป็นตลับเงินนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับคือตลับเงินนะครับพวกตลับเงินพวกนี้นะครับราคาเนี่ยไม่ได้ถูกนะฮะอย่างตลับลงยาอย่างเงี้ยนะครับราคากลางๆก็อยู่ประมาณ 2,000 บาทนะครับแล้วแต่ว่าใครจะซื้อได้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนใหญ่ขายกันอยู่2,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับแต่ราคาซื้อข้าวนี่ก็แล้วแต่ความสามารถผมพูดอย่างนี้เนาะนะครับแต่ราคาขายของเพื่อนกันของพวกกันที่ขายก็อยู่ประมาณนี้ครับนะครับพระที่อยู่ข้างในนี้จะเป็นสมเด็จนะครับถ้าอย่างนี้น่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับถ้าองค์นี้บางขุนพรหมปี39นะครับบางขุนพรหมปี39พระสมเด็จบางขุนพรหมปี39ผมเคยเล่าให้ฟังไปคร่าวๆนะครับในการสร้างเนี่ยนะครับฉะนั้นเป็นพระที่น่าเก็บผมใช้คำพูดคำนี้นะเป็นพระที่น่าเก็บผมก็เหลืออยู่กี่องค์เหลืออยู่แค่3องค์เองนะครับบางทีก็ห้อยเส้นได้ไปทำอะไรก็มีแต่ได้นะครับทำอะไรก็มีแต่ได้นะฮะเส้นได้เนี่ยชื่อท่านก็ดีนะครับถ้าองค์นี้ก็ปี39เหมือนกันนะครับองค์นี้ฐานข้างล่างเป็นคู่องค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานคู่พระขุมพรหมปี39นะครับก็ออกจากวัดองค์นึงก็ไม่แพงนะออกจากวัดนะครับองค์ละ 200-300 อะไรประมาณนี้แหละนะครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในราคาที่ไม่ถือว่าแพงมากนะครับแต่ยกเว้นพิมพ์ใหญ่จะมีราคาหน่อยนะครับแต่พูดถึงเป็นพระที่น่าเก็บน่าใช้นะครับองค์นี้พิมพ์ฐานคู่นะฮะองค์นี้ก็บาขุมพรหมนะครับส่วนองค์นี้พิมพ์ใหญ่ตอนนั้นผมมีพิมพ์ใหญ่อยู่3องค์นะครับหมดแล้วเหลือองค์นี้องค์เดียวนะครับองค์นี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เขาจะแยกย่อยออกไปใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ C อะไรของเขานะครับส่วนจะใหญ่แบบไหนนะผมไม่รู้ขนาดนั้นหรอกนะครับว่าเขาแยกอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมพูดแต่ว่านี่คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธาน
นะครับพระสมเด็จพระคุณพรหมปี39เนี่ยนะครับนะครับเขาตําผงละเอียดนะครับแล้วก็มาเป็นมวลสารนะนะครับแล้วก็มาทําเป็นมวลสารนะครับน่าใช้นะใช้ผงเก่าตั้งแต่เปิดกุนะครับใช้ผงเก่าตั้งแต่เปิดกุเอามาเป็นมวลสารหลักๆเลยนะครับเอามาเป็นมวลสารหลักนะฮะองค์นี้พระอุปคุตครับพระอุปคุตเนี่ยนะครับเป็นพระภิกษุองค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะพระเจ้าอโศกมหาราชนับถือท่านมากนะครับพระอุปคุตเนี่ยนะครับพระอุปคุตนี่มีหลายพิมพ์หลายปางนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกทางโซนเขมรอะไรประมาณนี้นะครับอุปคุตนะครับอุปคุตนี่เป็นพระเก่าสร้างกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าบูชาอุปคุตเนี่ยมันบูชาจะบังเกิดโชคลาภนะครับมันบูชาจะบังเกิดโชคลาภนะครับคนที่เขาเรียกอุปคุตนี่ก็เยอะนะครับก็เยอะนะผมใช้คำว่าก็เยอะนะนะครับพวกพระสายเขมรพวกนี้อายุโอ้สร้างก็อายุหลักเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับไม่ใหม่นะเก่าอยู่นะครับเก่าอยู่นะครับองค์นี้เป็นพระรอดนะครับพระรอดตรงนี้น่าจะตีลงทางอาจารย์นองนะครับน่าจะตีลงทางอาจารย์นองอาจารย์นองเนี่ยนะฮะวัดทรายขาวเนี่ยนะครับท่านเป็นเกจิที่ร่วมสร้างร่วมปลุกเสกนะครับหลวงปู่ทวด2497กับหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ด้วยนะครับอาจารย์นองเนี่ยนะฮะเพราะว่าท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีเขาเรียกว่าไงล่ะชาวบ้านนับถือค่อนข้างเยอะนะครับวิชาอาคมค่อนข้างแก่กล้าเหมือนกันนะครับสำหรับอาจารย์นองนะครับแต่เราส่วนใหญ่เราอาจจะเล่นแต่ทางสายวัดช้างให้แพงอะไรประมาณนี้วัดไซขาวก็จะราคาลดหลั่นลงไปแต่ช่วงหลังมานี้วัดไซขาวก็ราคาแพงนะฮะไม่ได้ถูกนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระรอดนะฮะภาพนี้แท้นะครับภาพนี้แท้ดูง่ายๆเลยเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดนี่เป็นดินผสมว่านนะครับหลวงปู่ทวดนี่เป็นดินผสมว่านนะครับดินเป็นดินกากยายักษ์ดินกากยายักษ์คือดินถ้ำนะครับดินกากยายักษ์นี่คือดินถ้ำเขาเรียกว่าดินวิเศษนะครับดินกากยายักษ์เนี่ยนะฮะพันนิรันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วพานเราได้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้ผมดูเป็นอาจารย์นองวัดไซขาวนะฮะผมดูเป็นอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับวันนี้ผมได้อะไรมาพระใหม่ผมได้พ่อคูณมา นะครับเหรียญอะไรออกวัดแจ้งนอกนะครับออกวัดแจ้งนอกนะครับเหมือนกับเหรียญเม็ดแตงอ่ะแต่สวยดีนะครับแต่สวยดีนะนะก็เอามาจับคู่นะครับเอามาจับคู่ให้ลูกค้านะครับบอกตรงๆนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นพระใหม่สักเท่าไหร่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับนะฮะอย่างตรงเนี้ยเหรียญอย่างเงี้ยสวยดีนะครับเห็นแล้วก็ชอบนะครับพระหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับเป็นพระนิรันตรายอันดับ2รองจากหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อคูณนี่เป็นพันนิรันตรายอันดับ2รองจากหลวงปู่ทวดเลยนะฮะนะครับฉะนั้นนะครับพระหลวงพ่อคูณเนี่ยนะฮะมองข้ามไม่ได้นะครับมองข้ามไม่ได้นะครับแต่ก่อนก็ชาวโคราชนับถือท่านมากทุกวันนี้ไม่ได้จะชาวโคราชครับนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศด้วยนะฮะนะครับพระสารทั้งหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับพวกนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพวกนี้แจกกรรมการฮะพวกนี้เป็นพระแจกนะครับแจกกรรมการผมได้มา2องค์นะครับได้มา2องค์ก็จะเอามาลงสนามให้ลูกค้านี่แหละนะครับได้มา2องค์นะครับก็ผมไม่รู้หรอกเขาขายกันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมรู้แค่ว่าผมชอบผมก็เช่ามาอันนี้บ้างนะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อพัดนะครับพัดให้ด้วยรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นเจ้าสัวรวยแสนล้านนะครับพ่อพัดให้ด้วยนะครับนครสวรรค์นะครับเจ้าสัวรวยแสนล้านนะครับต่อโค้ดฝั่งนี้นะครับนัมเบอร์ฮะโค้ดอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ เคยเอามาผมพูดตรงๆนะนะครับผมไม่รู้นะว่าเขาเล่นกันปีอะไรแพงไม่แพงนะครับผ
ผมเอามาเนี่ยนะครับคือผมก็เห็นชอบมาผมก็เช่านะครับก็เอามาจับคู่นี่แหละจับคู่ให้ลูกค้านี่แหละนะครับได้หลวงพ่อพัดมา2องค์นะฮะได้หลวงพ่อพัดมา2องค์นี่เหรียญอายุยืนนะครับนี่เหรียญอายุยืนหลวงพ่อพัดให้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพระที่มีอยู่แล้วนะครับพระที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์นี้นะครับองค์นี้ก็หลวงปู่ดูแก้ไขนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับองค์นี้ก็หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับมีบัตรท้าวจันทร์ใบหนึ่งนะครับหลวงปู่เผือกคุณแผนหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับหลวงปู่เผือกท่านเป็นลูกศิษย์ศิษย์ก้นกุฏิเลยก็ว่าได้นะครับหลวงพ่อทองราชโยธานะครับท่านจะได้ผงจากหลวงพ่อทองนะฮะหลวงพ่อทองพระอุปัชฌาย์หลวงปู่เผือกนะครับท่านจะได้ผงวิเศษนะครับจากหลวงพ่อทองราชโยธาหลวงพ่อทองเป็นศิษย์รุ่นน้องของสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนะครับฉะนั้นนะฮะหลวงพ่อทองก็จะได้ผงวิเศษที่มาจากสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีให้มาอีกต่อหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วท่านก็มามอบให้หลวงปู่เผือกนะครับหลวงปู่เผือกก็มาสร้างพระนะครับชื่อเสียงหลวงปู่เผือกนี่ค่อนข้างจะโด่งดังมากนะครับพระเล่นกันหลักแสนหลักล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขุดสายเล็กขุดสายใหญ่หรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะโด่งดังเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพระเครื่องของท่านนะครับวันนี้ผมได้พระมานิดเดียวนะครับผมก็มาลงให้ดูนะครับนี่นะฮะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ดู่นะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ดู่นะครับวัดสะแกนะครับมาพร้อมกล่องนะฮะยังไม่ได้ลงให้ลูกค้าเลยนะครับอ่ะอย่างแรกๆนะครับผมต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่ผมจะได้อะไรมาผมหวังว่านะครับในการทำคลิปของผมนะฮะคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ